ครับวันนี้มีสิ่งน่าสนใจมาฝากกันปกติเนี่ยไม่เคยรีวิวสินค้าอะไรมาก่อนเลยในชีวิตนะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดบอกต่อเนี่ยมันต้องดีกับทุกคนที่ได้ดูในตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่ท็อปจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC ครีม SPF 30 PA บวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับท็อปเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น TA แบบนี้นะฮะเขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับก็ว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้ Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว Light NA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวครั้มหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวยังไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร026932480ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์นะครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาในเรื่องราวของวัตถุมงคลของสะสมต่างๆนะครับรวมทั้งข่าวสารในแวดวงของวงการพระเครื่องแล้วก็วงการเรียกว่างานบุญต่างๆเราก็จัดมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยมีหลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้นะทุกๆปีของเดือนมีนาคมท่านผู้ชมทราบไหมครับว่ามีงานอะไรนะครับเป็นประจำปีเลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10มีนาคมนะครับของทุกปีเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเลยอันนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้เนี่ยครับงานประจำปีหลายๆคนอาจจะหลงลืมไปแล้วนะฮะยิ่งคนอายุเรียกว่าตอนนี้มีอายุประมาณสัก 3-40 เนี่ยก็จะได้บรรยากาศจะทราบบรรยากาศถ้ามีโอกาสได้เคยไปเที่ยวที่งานวัดอินทรวิหารนะครับก็จะทราบถึงบรรยากาศงานวัดในสมัยก่อนว่าโอ้โหนะมันเป็นงานที่สนุกสนานนะฮะมากๆเลยทีเดียวนี่ครับนี่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ข้างหน้านี้นะฮะจากหนังสือพระเครื่องพุทธคุณของพี่จุไรศรีนะครับอันนี้นะวันนี้ถึงวันที่10มีนาคมนะครับวันนี้ถึงวันที่10มีนาคมมีงานนะครับนมัสการสักการะนะครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับที่วัดอินทรวิหารแล้วก็สักการะรูปเหมือนของสมเด็จโตพรหมรังสีนะที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับในวัดอินทรวิหารนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสอยากจะไปผ่อนคลายอารมณ์ไปเที่ยวงานวัดนะครับมีที่วัดอินทรวิหารนะครับตอนนี้นะฮะมาได้เลยนะฮะ9ทศวรรษนะงานวัดเก่าแก่แห่งเมืองกรุงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนับวันจะยิ่งน้อยลงแล้วก็ไม่ได้มีบรรยากาศเหมือนกับสมัยก่อนนะครับถ้าย้อนไปเมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วถ้าบอกท่านผู้ชมว่ามันเป็นถ้างานวัดเวลาเกิดขึ้นปุ๊บนะโอ้โหคนจะหลั่งไหลมาเยอะมากนะครับแล้วก็สนุกสนานนะครับ
บรรยากาศสมัยนู้นกับสมัยนี้นั้นแตกต่างกันแบบมากมายไก่กองเลยเดียวนะครับเรียกว่าจะหาสัมผัสเนี่ยไม่ได้ง่ายแล้วแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานช่วงของเทศกาลลอยกระทงก็จะที่วัดภูเขาทองนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเนี่ยฮะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานประจำปีของวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับแถวบางขุนพรหมนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดมีโอกาสมีเวลาก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปนมัสการสักการะได้นะครับไปทำบุญกันนะครับก็งานก็ส่วนใหญ่ก็จะเลิกอยู่ประมาณสักเที่ยงคืนโดยประมาณนะฮะงานที่วัดก็จะเลิกประมาณเที่ยงคืนก็จะมีการเปิดพระโบสถ์เปิดวิหารเปิดบ่อน้ำพุทธมนต์ให้เราสักการะแล้วก็เอาน้ำพุทธมนต์กลับบ้านมานะครับอันนี้ฮะเป็นของงานที่วัดอินทรวิหารนะครับกรุงเทพมหานครนะแถบบางขุนพรหมนะครับปัจจุบันนี้ก็มันเปลี่ยนไปเยอะที่จอดรถก็ไปจอดข้างๆแบงก์ชาติก็ยังมีที่จอดอยู่นะครับผมนะอ่ะนะวันนี้บอกท่านผู้ชมเลยฮะว่าเรามีของดีๆเนี่ยนะมาฝากท่านผู้ชมเนี่ยมากมายนะครับรวมทั้งของที่เราได้มาเป็นพิเศษวันนี้เนี่ยเปิดให้ชมเลยวันนี้ถือว่าได้สเปเชียลสุดๆนะครับแบบพิเศษที่สุดแล้วนะครับพิเศษที่สุดแล้วนี่ฮะอันนี้ให้ดูกล่องก่อนนะกล่องสีฟ้าอันนี้นะฮะเนี่ยครับเป็นกล่องเหมือนกล่องพระราชทานเลยเป็นกล่องเขาเรียกกล่องเหมือนกล่องโมเน่เป็นกล่องพลาสติกอย่างนี้อย่างดีนะฮะกล่องอย่างดีข้างในยิ่งดีเข้าไปใหญ่ข้างในเนี่ยบรรจุเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับ100พรรษานะครับสมเด็จพระญาณสังวรปี2556นะครับเป็นเหรียญกรรมการอุปถัมภ์กล่องข้างในบุหนังนะฮะนี่ฮะให้ท่านผู้ชมชมข้างในดีกว่านะข้างในด้วยอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะคงต้องเปิดในแอดไลน์ด้วยแหละเพราะอันนี้นี่มีได้มาจำนวนสุดท้ายนะมีจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยเนี่ยครับอันนี้นะฮะกล่องสีฟ้าแบบนี้นะเมื่อวันที่เขาเปิดจองเหรียญกรรมการอุปถัมภ์ชุดนี้เหรียญนี้เมื่อปี2556วันที่3ตุลาเนี่ยเปิดจองวันแรกเนี่ยราคาเปิดเช่าจองที่หน้าวัด399บาทเหรียญนี้นะฮะ399บาทวันนี้เนี่ยผมไปหาหลวงพี่แล้วหลวงพี่ก็บอกว่ามีอยู่แค่นี้ถ้าจะเอาไปก็เอาไปได้เลยนะฮะอันนี้จัดให้ก็ส่วนหนึ่งก็คงจะได้เอาไปสมทบในกองบุญด้วยอะไรด้วยนะฮะไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลนะซึ่งผมก็รวบรวมกันไว้ตอนนี้นะฮะก็ยังมีทุนปัจจัยจำนวนหนึ่งที่เราจะไปทำบุญได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยว่าจะเก็บสะสมเนี่ยจนถึงปีหน้าเพื่อที่จะไปถวายที่วัดพระพุทธโคดมด้วยนะฮะอันนี้คือความตั้งใจที่ว่าจะไปสานต่อบุญนะครับให้ต่อเนื่องไปนะฮะจนเรียกว่าสมบูรณ์ครบถ้วนทุกอย่างนะครับแล้วพระอาจารย์แทนก็เข้มแข็งมากๆแล้วยังมีงานบุญอื่นๆรออีกตอนนี้เมื่อวานนี้นะไปเจอกลุ่มลูกศิษย์หลวงปู่แพ้วนะก็บอกว่าฝากบอกงานบุญด้วยนะครับว่าปีนี้อย่าลืมนะฮะบอกว่าอาจารย์วิทย์อย่าลืมนะปีนี้นะปีนี้หลวงพ่อหลวงปู่แพ้วอายุ8รอบนะครับ96นะครับ8รอบ96ผมก็เลยบอกว่าคุณพี่ทั้งหลายกรุณาหาของดีๆมาฝากในรายการหน่อยแต่ขอราคาเบาๆนะหรืออย่างน้อยเสมอราคาวัดก็ยังดีเราจะจัดให้นะครับผมนะอันนี้เขารับปากแล้วเดี๋ยววันเนี้ยก็น่าจะได้คำตอบเหมือนกันเพราะเดี๋ยววันเสาร์อ่ะไลฟ์สดหรือว่าวันในวันอังคารไลฟ์สดเนี่ยก็จะได้มีของท่านมาตอนนี้ผมติดต่อรุ่นที่ดังอยู่นะครับรออยู่ว่าหลวงพ่อท่านจะเมตตาให้มาเท่าไหร่และจำนวนหนึ่งนะว่าจะได้มามากน้อยขนาดไหนนะครับต้องคอยติดตามชมกันด้วยเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับกล่องวัดบวรนะฮะเป็นกล่องอันนี้นะอย่างที่ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังคือตอนเมื่อปี2556เขาเปิดจองเช่ากันหน้าวัดเนี่ย399ก็ตี400บาทนะครับวันนี้เนี่ยผมได้มานะครับจากพี่ท่านหนึ่งนะมีอยู่จำนวนหนึ่งสุดท้ายซึ่งมีอยู่เพียงแค่40องค์เท่านั้นผมก็เลยขอบอกว่าพี่ครับมันก็นานแล้วเหรียญก็สวยนะเอามาเผยแพร่ในรายการหน่อยดีไหมขอราคาแบบที่หาไม่ได้เลยพิเศษแล้วมีอยู่แค่นี้แล้วแกมี40เหรียญนี้ไม่มีข้างนอกนะมีอยู่40เหรียญสุดท้ายก็คือของติดก้นลังเลยอันนี้ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนใครสนใจอันนี้นะฮะก็ CF หรือจองมาได้เลยเพียงแค่เหรียญละ300บาทพร้อมจัดส่งให้นะครับเหรียญ นะฮะเป็นเหรียญกรรมการนะฮะมีโค้ดมีเลขอยู่ข้างหลังครบถ้วนเลย100ปีสมเด็จพระญาณนะเป็นเหรียญเสมานะครับอันนี้มีประกวดด้วยผมเห็นแล้วนะฮะนี่เดี๋ยวนี้นะมีจัดอยู่ในรายการประกวดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นของดีที่ไม่ธรรมดาอันนี้นะฮะกล่องแบบนี้นะให้ดูเลยฮะข้างในมีข้อความเขียนว่าเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดยศศฉลองพระชนมายุ100พรรษารุ่นแรก
สมเด็จพระยานสังวรนะฮะนี่ๆข้างนี้เขียนไว้ข้างในนี้ไม่รู้จะพอเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวพอเอาไว้ให้เต็มที่เลยเนี่ยนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเหลือเนี่ย1จะอาจจะเหลือตอนไลฟ์สดแล้วก็เหลือโพสต์ลงในแอดไลน์นะครับ168นะครับอันนี้เนี่ยผมขอมาพิเศษแล้วนะคือเหรียญละ300บาทเนี่ยผมส่งให้ด้วยอย่างที่เหมือนเดิมเลยคือผมจะไม่คิดค่าส่งให้นะครับยกเว้นรายการจองเพราะว่ารายการจองก็ต้องคิดค่าส่งไปนะครับไม่งั้นมันไม่ได้อันเนี้ยจัดให้พิเศษแล้วเป็นเหรียญกรรมการนะฮะสีแบบพิงโกนะครับสีแบบพิงโกนะครับผมเนี่ยได้มาของติดลังที่เหลือก้นลังทั้งหมด30เหรียญไอ้40เหรียญทั้งหมด40เหรียญนะครับก็ถ้าใครอยากได้ตอนนี้จองก่อนคือได้ของแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ลงไปในไลน์หมดแล้วก็หมดเลยก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้ที่อาจจะเดี๋ยวทำภาพเสร็จแล้วโพสต์เลยก็เหลืออยู่เท่านี้ก็เป็นของดีที่เรามาแบ่งกันนะครับแบ่งเอามาให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านที่ติดตามรับชมในรายการของเรานะครับมาโดยตลอดนะครับผมก็พยายามสรรหาของดีๆโดยเฉพาะของเหลือติดลังติดร้านอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยขอตัดเอามาในรายการแบบสเปเชียลเลยเพราะว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็จะเป็นนักสะสมนะครับที่สะสมแบบประหยัดไม่ต้องเสียใจเยอะๆนะครับแต่ว่าเป็นของที่เขาเล่นหากันอยู่แล้วและชุดนี้คุณสามารถส่งประกวดได้อย่างสมบูรณ์นะครับไม่มีปัญหานะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะฮะมีทั้งหมด40นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้นะฮะก็เป็นเหรียญกรรมการ100ปีนะครับสมเด็จพระยานสังวรนะเฉพาะตัวกล่องพลาสติกตัวเนี้ยที่ท่านผู้ชมเห็นตรงเนี้ยต้นทุนกล่องใบเนี้ย100นึงนะครับต้นทุนกล่องใบเนี้ยที่ทำในสมัยนู้นน่ะ100บาท100บาทนะฮะคือเป็นกล่องตลับพลาสติกเฉพาะทำเฉพาะนะโลโก้ติดกล่องตัวนี้ทำเฉพาะหมดเลยนะครับอันนี้นะคือผมทราบเพราะว่าท่านเล่าให้ฟังว่าตัวกล่องเฉพาะก็บอกว่าอย่าคิดอะไรมากตัวกล่องอย่างเดียวเนี่ยนะใบละร้อยแล้วนะนี่ฮะพระนามาวิชัยย่อยศสวยมากฮะเป็นกล่องแล้วตอนที่ถวายพระราชทานเนี่ยก็ใช้กล่องตัวนี้เลยไม่มีการเปลี่ยนกล่องเพราะนั้นเนี่ยยังไงก็คุ้มแค่กล่องก็กินขาแล้วนะครับถ้าใครจะเอาไปมอบให้ใครหรืออะไรให้ใครเนี่ยผมบอกได้เลยว่าโอเคมากอันนี้ถือว่าเป็นได้ของดีราคาเบามาราคาถูกกว่าเมื่อสมัยตอนปี56ถึง100บาทอันนี้ผมจัดให้เฉพาะมีแค่40เหรียญเท่านั้นอันนี้แจ้งให้ทราบนะครับหมดแล้วก็หมดเลยอันนี้นะเหรียญนะครับเสมาหลวงปู่ทวด100ปีสมเด็จพระยานนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ถือเป็นเหรียญกรรมการกล่องกรรมการจัดให้นะครับมีได้มา40เหรียญติดก้นลังสุดท้ายก็เลยนำมามอบให้นะครับสำหรับแฟนๆรายการของเราใครสะสมใครจะได้อย่างเงี้ยของดีๆสเปเชียลอย่างนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการจักรสายพระทาง Channel 8 Thailand ของเรานะครับให้ดีนะฮะเรามีของดีๆมาฝากอันนี้บอกก่อนเลยเพราะว่ามี40เหรียญ นะครับแล้วก็แน่นอนเลยวันนี้เนี่ยมีของพิเศษนำมาให้ท่านผู้ชมได้สะสมกันด้วยรวมทั้งข่าวสารต่างๆมากมายที่เราได้ตัดเตรียมมานะครับตอนนี้นะฮะช่วงนี้สัปดาห์นี้ยังไม่มีอะไรมากวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นี้นะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมพารามจะมาสอนธรรมประจำเดือนมีนาคมนะครับนะบางทีท่านก็มาเร็วมาช้าบ้างแต่ว่า1เดือนจะมีมาครั้งเดียวนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจอยากจะมาเรียนธรรมซึ่งการเรียนธรรมกับท่านใช้เวลาสั้นๆและเรียนรู้ได้เร็วนะครับง่ายตามแบบของหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำนะครับแล้วก็ใครบางคนก็อยากจะมาร่วมบุญทำบุญกับหลวงพ่อซึ่งตอนนี้กำลังสร้างวัดพุทธโมกอยู่นะครับนะตอนนี้กำลังสร้างวิหารนะครับอยู่ปิดทององค์หลวงพระก็ใกล้จะปิดทองแล้วผมก็เดี๋ยวจะรวบรวมกองบุญเร็วๆนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมต้องคอยติดตามรับชมให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะมีมาแล้วก็ตอนนี้ในกองบุญของเราตอนนี้ได้มา25กองบุญแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้มีเวลาไปโพสต์หรอกเพราะว่าให้รอเวลาใกล้ๆนิดนึงนะถัดอาจจะถัดไปสัก 2-3 อาทิตย์แต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะโพสต์เรื่องของเหรียญเสมานะฮะสวัสดีครับเฮียเจียวเมืองชนนะเฮียเจียวเมืองชนติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับคุณสุรศักดิ์โอ้โหหายไม่นานเลยนะพี่กิติทัศน์ติดตามรับชมอยู่นะครับนะพี่เสาวรักษ์ด้วยนะคุณกิตกฤษดานะพี่นิพิษนะพี่นิพิษบอกเอาเหรียญนึงนะพี่กฤษดาเอาบอก2เหรียญนะฮะเยาวศิลป์บักแชร์แล้วนะแชร์ให้ด้วยนะฮะก็ฝากกันด้วยแล้วกันพี่บุรชัยด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่คุณสกลนะติดตามรับชมอยู่นะฮะคุณโอ้นติดตามรับชมอยู่คุณยอดคุณเปิ้ลนะคุณเปิ้ลบอกแชร์ให้ด้วยนะฮะหลายท่านเลยคุณวุฒิชัยก็ติดตามรับชมอยู่นะพี่หนึ่งอริสรานะติดตามอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับนะอากาศน่าอิจฉามากเลยเพราะว่าเย็นแล้วโอ้โหถ่ายภาพมานี่นะเรียกว่าวิวในกรุงเทพนี่ผมบอกผมเห็นแล้วละลายเลยโอ้โหนะแหมสวยงามจริงๆนะอยากจะไปยืนอยู่แถวนั้นนะแต่คงจะไม่เอาน้ำแดงไปราดหิมะแล้วมาชิมแน่นอนนะครับเพราะว่าแถวสวิตเซอร์แลนด์ใครจะไปชิมล่ะนะเราไปเที่ยวเอา
ความสวยงามติดตัวไว้ดีกว่านะไปสัมผัสความหนาวนะคุณสิทธิ์หานาทีนะครับพี่อาจารย์ชาลีเอี่ยมฉลวยติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะพี่ทอทงนะติดตามรับชมอยู่พี่ไมตรีกุลศักดันด้วยนะฮะน้องหมิงนะคุณประกอบนะช่วยของเถินนะครับพี่ตะกลพัฒน์ติดตามรับชมอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนะขอบคุณมากๆเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะฮะก็ฝากเชียร์สถานีเราหน่อยนะ Channel 8 Thailand ของเรานะครับก็เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะไปกราบหลวงพ่อหนุนนะครับที่นี่ไม่มีกั๊กที่นี่ไม่มีกันนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถที่จะเข้ากราบหลวงพ่อได้นะฮะไม่มีกีดไม่มีการทั้งนั้นนะฮะโอเพ่นอย่างนี้ตลอดกาลนานเทินนะครับคณะกรรมการก็ยินดีให้ท่านเรียกว่ามากราบอย่างใกล้ชิดนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีดารานักร้องนะฮะเซเลบต่างๆเนี่ยก็มาประจําเพราะว่าท่านไม่ต้องไปขึ้นไปถึงตะกลท่านลงมาให้เราสักการะถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเขตนั้นต้องเป็นเขตอะไรปทุมธานีนะเขตปทุมธานีศูนย์รังสิตอะใช่ป่ะปทุมธานีเช็คก่อนกลัวพลาดนะบอกธรรมศาสตร์กรุงเทพบอกธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ไปกราบหลวงพ่อได้นะฮะเวลาวันเสาร์นะบ่ายสองโมงวันเสาร์บ่ายสองโมงถ้าเป็นวันอาทิตย์คุณสามารถเอากับข้าวกับปลาไปถวายเพลได้มาก่อนสิบโมงนะครับเตรียมเขาจะเตรียมคุณได้เตรียมกับข้าวถวายท่านเองท่านก็จะฉันไม่ต้องกลัวท่านฉันแน่นอนกับข้าวมีเท่าไหร่เป็นร้อยท่านช้อนช้อนละอย่างแล้วก็ใส่ในบาตรแล้วก็คนแล้วก็ฉันในบาตรอยากจะลองแกงรวมมิตรหลวงพ่อผสมรสช่องก็ขอเชิญนะหลวงพ่อท่านฉันแบบนี้มานานแล้วนะครับก็ไม่ได้แบบเลือกฉันนะเขาเรียกว่าตักอย่างกระช้อนช้อนนะใส่ในบาตรแล้วก็คนก็แบบพระป่าโบราณสมัยก่อนท่านก็ฉันแบบนี้นะเพราะว่าท่านไม่ได้ติดในเรื่องของรสอาหารถ้ามีโอกาสก็ลองมากราบดูมาสักการะดูแล้วกันแล้วก็อาจจะร่วมบุญด้วยบางคนอาจจะยังไม่มีศรัทธาก็ยังไม่ต้องมีศรัทธาแล้วเกิดความศรัทธาแล้วเราทำบุญเราจะได้บุญถ้าทำบุญโดยการบังคับทำบุญโดยการอ้างนู่นอ้างนี่มาให้เราทำมันก็ไม่ได้บุญนะครับเป็นยังไงอ้างบุญอ้างนู่นอ้างนี่อย่างเช่นเฮ้ยดวงไม่ดีนะคุณเนี่ยต้องทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้คือทำไม่ได้ทำด้วยความศรัทธาไปสัมผัสแล้วศรัทธาแล้วทำกรรมอะไรก็แล้วแต่มันหายแน่นอนทำในสิ่งที่เราอยากทำอย่างเช่นคุณไปเดินตลาดคุณรู้สึกว่าดูเห็นปลาแล้วมันน่าสงสารซื้อมาปล่อยเลยอันนี้ได้บุญแบบดับเบิลเลยหลายเท่าเลยคือทำแบบไม่ได้ตั้งใจทำแบบไม่ได้กะเกณฑ์อะไรก็จะได้นะครับบางทีเห็นว่าผมทำเนี่ยแต่บางอย่างด้วยหน้าที่ตอนนี้อย่างเงี้ยเวลาผมทำบุญจะต้องมีจำเป็นจะต้องมีหลักฐานทั้งที่บางทีผมไม่อยากได้หรอกจำเป็นจะต้องมีหลักฐานเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมได้ชมว่ามันทำอะไรไปแล้วบ้างอันนี้มันมีความจำเป็นก็เลยต้องทำแบบนั้นแต่จริงถ้าโดยปกติผมทำเนี่ยผมว่าหลวงพ่ออยากทำบุญครับถวายเลยอย่างเงี้ยจบไม่ได้ต้องการอะไรนะบางทีท่านบอกให้เอานี่ไปไม่เอาก็ถวายก็ไม่เอาอะไรทั้งนั้นมอบให้ไปเลยส่วนของที่เราเช่ามาทำบุญมาเนี่ยผมก็จะมอบให้คุณเป็นของที่ลึกคืออันนี้เป็นสิทธิ์ของผมถึงบอกไงของนี้เป็นสิทธิ์ของผมยินดีที่จะมอบให้เพราะนั้นเนี่ยคุณได้ไปยังไงก็คุ้มถูกป่ะเพราะว่ามันไม่มีราคาไงเพราะว่าของเท่ากับว่าของตัวนี้ผมมอบให้เป็นที่ระลึกเป็นของที่ผมทำบุญไปแล้วแล้วผมได้มาผมมอบให้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ให้แบบคุ้มค่าสำหรับคนที่ชอบสะสมบางคนเอาไปก็อาจจะไปทำบุญต่อบางคนก็ไปฝากลูกฝากหลานส่วนการที่ว่าคนจะได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนอันนี้แล้วแต่วาสนาของรุ่นนั้นละกันว่ามีใครสนอกสนใจขนาดไหนราคาขึ้นเมื่อปีที่แล้วจำได้ไหมเราให้ไปพระสมบัติพ่อถวายไปเริ่มแรกสตาร์ทเริ่มแรกองค์ละ20สุดท้ายปิดที่องค์ละ500บาทเพียงในระยะเวลาปีเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นปีนี้ผมก็จะแจกพระผงอุปัฏฐายะให้เป็นที่ระลึกนะครับก็เดี๋ยวจะรวมหารกองก่อนว่าจะได้เท่าไหร่จะถวายมอบให้กับแฟนรายการของเราเนี่ยกี่องค์สมมุติว่าทําบุญ500บาทนะ500บาทเนี่ยผมอาจจะให้20องค์เลยมีใครเค้าทําอย่างงี้อ่ะไม่มีอ่ะทําบุญ500กองบุญชื่อคุณผมก็จะเขียนลิสต์มาเสร็จแล้วก็ผมก็ส่งให้พระไปให้คุณนะฮะแต่ในกอง500เนี่ยผมก็จะมีหักค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าส่งออกมาเป็นต้นแล้วก็กันไว้เงินส่วนนี้ทําบุญตรงนี้เก็บสะสมเป็นกองบุญทําบุญตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็จะจัดการแบบนี้แหละนะเป็นปกตินะครับก็ต้องขอสิทธิ์ขออำนาจของแฟนรายการมาก่อนทุกครั้งแล้วจะบอกทุกครั้งนะฮะแล้วก็รายชื่อเราจะลิสต์ใส่กระดาษแล้วก็พอชุดทําบุญสุดท้ายก็จะถวายหลวงพ่อไปให้หลวงพ่อท่านอนุโมทนาให้ทั้งหมดนะครับก็เหมือนครั้งที่ผ่านมาล่าสุดเราได้นําทุนปัจจัยถวายพระอาจารย์แทนนะครับ
วัดพุทธโมกเอ้ยวัดพุทธโคดมที่จังหวัดพัทลุงนะฮะชายแดนตรังพัทลุงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้คุณแม่ด้วยได้น้องด้วยนะได้เพื่อนด้วยปนกันถวายยอดเงินไปทั้งหมด 36,000 บาทนะทวนๆเลยเรียบร้อย 36,000 บาทถวายหลวงพ่อไปอ้อ 36,200 บาทมีแฟนรายการของเราเป็นติ่งมาเหลือเงิน108บาทฝากทำบุญผมก็เลยเพิ่มไป20เป็น 36,200 ถวายให้กับพระอาจารย์แทนไปคนที่ฝากทำบุญก็ทำบุญนะฮะเราไม่ได้เก็บไว้ตรงนี้นะครับอ่ะนี่ก็เลยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแน่นอนเลยเราไปทางใต้มาเราต้องเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยก็นั่นก็คือวัดภูเขาทองจังหวัดตรังสวยงามขนาดไหนนะจะเหมือนกรุงเทพหรือเปล่าภูเขาทองที่ว่าตรงนี้นะครับหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้เห็นตอนเฟซไปแล้วบ้างแล้วบางส่วนแต่เนี่ยเราจัดให้แบบอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่เราเตรียมมานะครับและที่นี่มีของดีเป็นพระนอนนะครับทรงเสิร์ชนะจะเป็นอย่างไรนะทรงเทิดสระเอททหารรอเรือสระอิดอเด็กทรงเทิดเสิร์ชหรือเทิดเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้มีความเกี่ยวพันกับมโนราด้วยนะครับสำคัญมากๆองค์นี้และเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมต้องคอยติดตามและก็วันนี้นะฮะมีได้ของมงคลมาเนี่ยหลายอย่างวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวที่เป็นวันนี้ผมจะให้เป็นเครื่องรางเนี่ยทั้งหมดเนี่ย3อย่างด้วยกันนะครับใครสนใจรายการไหนเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูได้เลยนะอันนี้นะโอ้โหนี่ตั้งขอตั้งก่อน2นะสองก่อนแล้วกันเนี่ยให้ดูก่อนอันนี้2ชิ้นเนี่ยมีอย่างละ1เท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจอันนี้นะอย่างอันหนึ่งนะท่านผู้ชมเห็นไหมสีเหลืองทองผ่องอัมไพนะเหลืองทองนะสวยงามเลยอันนี้คือลูกอมนะฮะเป็นลูกอมนะครับของหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นข้าวตอกพระล่วงเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินกระเช้าเงินเรียบร้อยแล้วพร้อมใส่บดมาจากคอชาวบ้านเลยนะครับอันนี้นะของดีนะครับเรื่องของข้าวตอกพระล่วงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของธนสิทธิ์เป็นเหมือนกับคล้ายๆคนที่มีเหล็กไหลพกติดตัวอย่างเงี้ยนะครับคือการคุณการของนะได้เป็นอย่างดีข้าวตอกพระล่วงนะอันนี้ของแท้ข้าวตอกพระล่วงเนี่ยต้องหาที่ไหนสุโขทัยแต่ถ้าหาเป็นเพชรหน้าทั่งต้องเมืองตรังเมืองพัทลุงอยู่ที่ถ้ำเพชรหน้าทั่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแร่ประเภทไหนแต่เพชรหน้าทั่งคล้ายๆกับพลวงอะนึกออกไหมเคยเห็นไหมที่เป็นก้อนๆเนี่ยก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันแต่ข้าวตอกพระล่วงเนี่ยจะเป็นหินแล้วก็เป็นเครื่องรางของมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นคือจังหวัดสุโขทัยวันนี้ผมได้มาเป็นเพชรหน้าทั่งเขาเลี่ยมเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะเพชรเป็นเรียบเงินเรียบร้อยแล้วแม่คงจะไม่มีเวลาเล่ามากมายไก่กองอะไรมากนักให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะเพชรหน้าทั่งอันนี้นะฮะสวยเลยเลี่ยมเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะอันนี้นะและก็อีกอันนึงจะเป็นลูกอมของหลวงพ่อทองไว้เขาตะเขาเนี่ยสีทองๆเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นหยดน้ำข้างๆลูกอมหลวงพ่อทองเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นลูกอมเป็นเนื้อผงแล้วก็มีเป็นเกล็ดทองคำเป็นผิวทองคำเป็นทองคำแท้นะฮะก็คือทองคำเปลวที่เขามาปิดองค์หลวงพ่อทองไว้เขาตะเขาเนี่ยติดอยู่นะครับน้องๆที่สถานีเนี่ยน้องโจ๊กบูรพานะหีบศพเนี่ยเจ้าของบูรพาหีบศพเนี่ยไม่รู้รุ่นที่เท่าไหร่ละอยู่ในคอและผมก็มีอยู่ในคอเนี่ยผมก็ใส่ในตัวอยู่ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้จะเป็นเม็ดกลางเม็ดกลางองค์นะเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนะอันนี้แต่นี้ไม่ได้เช่าบูชานะนี่ผมใส่ของผมติดตัวของผมอยู่แล้วแต่ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมแบ่งให้เช่าบูชามีเม็ดเดียวแล้วก็เพชรหน้าทั่งมีอยู่ลูกเดียวเท่านั้นนะเพชรหน้าทั่งนะครับ 1,200 บาทนะครับ 1,200 บาทแล้วก็ลูกอมเขาตอกพระล่วงเขาตอกพระล่วงเลยนะเขาตอกพระล่วง 1,200 บาทแล้วก็ลูกอมหลวงพ่อทองไว้เขาตะเคาอันนี้นะฮะ 1,500 บาทนะครับลูกนี้สวยมากนะครับสวยมากสภาพเดิมมากอันนี้ให้ดูเฉยๆนะที่ผมใส่ติดตัวอยู่ตรงนี้ก็เป็นของที่ผมอันนี้เป็นกระเช้าทองนะเราใส่กระเช้าทองติดตัวอยู่นะครับอันนี้ฮะนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับเข้าออกดูได้ละนะพี่วิรัชนาบอกอย่างนี้นะสวัสดีนะครับพี่สมศักดิ์ทรงบุญทรัพย์ด้วยพี่บอยชุลีพี่ธีรศักดิ์นะพี่แมนกวินวัฒน์ติดตามรับชมอยู่นะครับตอนนี้นะหลายหลายท่านเลยนะครับเยอะแยะเลยอันไหนเอ่ยอ่ะโอเคนะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องได้เวลาไปพักแล้ว
นี่เดี๋ยวให้ชมตรงนี้ก่อนอันหนึ่งนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าผมมีแล้วไม่มาใส่เนี่ยใส่ติดตัวอยู่นะครับนี่ฮะเรียกกระเช้าทองไว้ด้วยเนี่ยติดตัวไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นลูกอมของหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะครับอันนี้นะฮะแต่ผมไม่ได้ออกเป็ดนี้นะเรามีอยู่ข้างหน้านี้นะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดสนใจหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคานะครับไม่ได้เลี่ยมทองนะสภาพเดิมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เองนะพร้อมกับเข้าตอกพระร่วงนะฮะแห่งจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่าของดีอันนี้มีเพียงที่เดียวเท่านั้นคือสุโขทัยนะครับเข้าตอกพระร่วง 1,200 บาทแต่ถ้าเป็นลูกอมหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาแท้ๆ 1,500 บาทเช่าได้ครับเพราะสวยมากนะครับอันนี้นะน่าใช้มากๆเลยทีเดียวนะแต่ถ้าไม่มีใครเดี๋ยวตอนไลฟ์วันเสาร์ผมว่าถ้าทางจะแย่งกันหน้าดูเลยนะครับเอาเดี๋ยวไปพักสักครู่ครับผมแล้วกลับมาพบกันช่วงหน้าผมจะพาเที่ยวที่วัดภูเขาทองจังหวัดตรังพักสักครู่ครับครับกลับเข้าสู่รายการของเรานะครับวันนี้นะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวกันบ้างนะฮะช่วงนี้อากาศเนี่ยเข้าสู่ฤดูร้อนแทบจะเต็มตัวแล้วนะฮะตอนนี้นะวันนี้อากาศก็โอ้โหร้อนมากๆเลยทีเดียวหลายๆคนก็หาทางที่จะเดินทางไปตามต่างจังหวัดต่างๆแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเทศกาลที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็ยังมีเขาคิดจะกูดปิดยังไม่ปิดใช่ไหมยังไม่ปิดที่เขาคิดจะกูดจังหวัดจันทบุรีนี่คนก็กำลังแห่แหนขึ้นไปนะแล้วก็เขาวงพระจันทร์ด้วยเพื่อนผมเพิ่งไปมานะเขาเดินดีมากเลยไปเดินตอนบ่ายผมไม่เข้าใจชีวิตจริงๆว่ามันเอาตะกาอะไรมาคิดเขามีแต่ว่าไปเดินในช่วงเช้านะเช้านี่เขาไปกี่โมงคือไปประมาณตีสามถึงนู่นตีสามแล้วก็เดินขึ้นไปเสร็จแล้วตอนเช้านี่สัมผัสอากาศดูทะเลหมอกได้อารมณ์มากพอดูทะเลหมอกเสร็จก็แหวกว่ายหมอกเนี่ยลงมาข้างล่างไม่เหนื่อยแต่ต้องนอนเอาแรงเยอะๆเลยนะครับ 3,000 กว่าขั้นบันไดตอนที่เขาวงเนี่ยคนฮิตมากนะฮะแล้วก็ที่เขาคิดจะกูดนะอันนี้คงไม่ต้องไม่มีกี่ขั้นแต่มีว่าเป็นไทม์ก็คือว่าเดินด้วยรถเดินทางด้วยรถกระบะ 4 wheel ขึ้นไปบนเขาในสเตจฐานแรกแล้วก็เดินต่อไปอีกประมาณ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงก็จะถึงนะฮะประมาณนี้ใช่นะ2ชั่วโมงถึงนะฮะก็ไปกราบที่ลอยพระพุทธบาทนะครับแล้วก็ที่เขาบนยอดเขาที่มีหินคล้ายๆกับของชเวดกองเขาอย่างนั้นเลยคล้ายๆกับที่ใจทีโยนะฮะเนี่ยไปได้เลยที่นี่ก็คนก็ไปกราบสักการะสักการะกันเยอะแล้วอย่าลืมเอาซื้อพลอยไปถวายด้วยนะฮะที่นู่นเดี๋ยวต้องเอาพลอยถวายนะถึงจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับอันนี้เทศกาลก็อยู่ช่วงประมาณช่วงนี้นะครับพี่วินรัตนาบอกว่าขอบคุณช่อง8ที่ดับสาระดีๆมาให้ดูนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ๆและทีมงานทุกท่านด้วยจากพี่ทัศนพลเสมแก้วนะครับติดตามรับชมอยู่นะฮะเอาเขาตอกพระร่วงยังได้อยู่นะยังเหลืออีกลูกหนึ่งตะกี้ลูกอมเนี่ยมีคนเอาไปแล้วนะครับก็พี่นิพิษเอาไปเรียบร้อยแล้วลูกเขาตอกพระร่วงยังได้อยู่เขาตอกพระร่วง1,200 บาทนะฮะเขาตอกพระร่วงนะ 1,200 บาทเลี่ยมเงินนะต้องบอกว่าเลี่ยมเงินเป็นคุ้มเป็นเลี่ยมแบบกระเช้าติดตัวได้เลยนะเป็นเป็นของเครื่องธนสิทธิ์อย่างหนึ่งนะอะมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดภูเขาทองจังหวัดตรังวัดนี้เป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆอีกวัดหนึ่งและวันที่ผมไปเนี่ยปรากฏว่าอากาศเนี่ยดีมากเหมือนกับต้นฤดูหนาวเลยนะคืออากาศเย็นเหมือนต้นฤดูหนาวเลยสบายมากเลยนะกลางคืนเขาบอกว่าถึงขนาดต้องสมฟืนเลยนะใส่ไฟสมฟืนนะเพื่อที่อังเอาความร้อนเลยขนาดนั้นเลยนะนี่พระอาจารย์แทนเขาอังอยู่หน้าปากถ้ำนะเราก็เพิ่งทราบว่าอากาศทางใต้นั้นดีมากตอนนี้อากาศที่ใต้เนี่ยดีสุดๆเลยนะครับอากาศดีไม่ร้อนนะครับในช่วงก่อนเช้าๆเนี่ยค่อนข้างจะเย็นด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ชื้นกำลังดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดภูเขาทองจังหวัดตรังซะก่อนนะครับมีอะไรที่น่าสนใจสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันครับ
ที่วัดภูเขาทองที่ท่านผู้ชมเห็นนะตะกี้เนี่ยก็คือเป็นพระนอนทรงเสิร์ชนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของทางจังหวัดตรังและที่นี่เขาจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะครับที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังนี่ฮะเราไปด้านประมาณสักช่วงตอนกลางๆของวัดนะฮะก็เข้าไปกราบนมัสการสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก่อนเลยเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะฮะพิมพ์นอนพิมพ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าปางปรินิพพานนะครับปางปรินิพพานนะครับไม่ใช่ใส่ย่าธรรมดาสังเกตที่พระหัตถ์จะหงายพระหัตถ์วางกับพื้นนะเนี่ยก็คือปางปรินิพพานแต่ถ้าหนุนเสียนอยู่อันนั้นใส่ย่านะครับต้องเพราะนี่ต้องทราบด้วยต้องดูแล้วต้องเข้าใจด้วยเป็นปางปรินิพพานนะครับแล้วบนพระเศียรของพระองค์ท่านนั้นมีคล้ายๆชดานะภาษากลางๆก็เรียกชดาแต่ทางภาษาใต้หรือสัพพะเนี่ยเขาเรียกทรงเทิดนะหรือเทิดก็ได้นะภาคกลางเรียกเทิดถ้ามีขนนกจะคล้ายขนนกเลยเทิดขนนกพระเศียรนะครับและที่ตรงนี้เนี่ยบริเวณข้างๆหน้าผาเนี่ยถัดจากองค์พระนอนเนี่ยก็จะมีหินธรรมชาติมีลักษณะแหมดุจเทวดาสร้างจริงเหมือนกับพระแม่กวนอิมเลยมองไกลๆนี่บอกได้เหมือนเลยแหละนึกว่าเป็นหุ่นพระแม่กวนอิมปรากฏว่าไม่ใช่เป็นหินงอกหินย้อยธรรมชาติของทางวัดนะฮะเกิดขึ้นเองธรรมชาติเขาก็เลยเอา2กุมารชายหญิงเนี่ยไปตั้งไว้โอ้โหดีมองปุ๊บเหมือนพระแม่กวนอิมจริงเลยนะครับและตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เขาเป็นตั้งโกฏของบุรพาจารย์นะครับโดยรอบนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เป็นพระอุโบสถนะครับหินอ่อนสวยงามมากนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวของพระธรรมทูตนะสายอินเดียนะครับซึ่งทางใต้เขาจะเด่นในเรื่องนี้เยอะเพราะว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของไทยนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกคือทางลังกาเนี่ยส่งพระธรรมทูตมาได้แก่พระโสณะเดินทางโดยสำเภาเนี่ยมาลงแถวแถบนครราชสีนครศรีธรรมราชกับสุราษฎร์ธานีแถวๆบริเวณเนี้ยนะครับก็ยังมีปรากฏหลักฐานเรื่องราวเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยให้เราได้เรียนรู้อยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยในดินแดนแถบทักษิณตรงนี้นะครับเขาก็เลยมีเรื่องราวเรื่องเล่าเนี่ยเกี่ยวกับทางอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมไปก็จะได้ไม่งงในเนื้อเรื่องด้วยนะครับแล้วก็ภายในนี้ก็มีองค์พระประธานนะเป็นองค์พระพุทธชินราชนะครับองค์นี้เป็นพระพุทธรูปสำคัญนะพระชินสีนะครับขอพรได้นะเป็นพระปางเปิดโลกอันนี้ฮะเขาจำลองแบบมากับองค์ใหญ่เนี่ยเป็นทรงเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละโอ้โหเหมือนจริงมากเลยนะท่านผู้ชมนะให้ชมใกล้ๆเนี่ยเหมือนพระนอนจริงๆเลยนะเนี่ยฮะสังเกตดูพระหัตถ์ก็คือมือเนี่ยจะหงายพระหัตถ์อยู่อันนี้คือปางปรินิพพานนะครับไม่ใช่สายญาตินะปางปรินิพพานถ้าสายญาติฝ่ามือจะต้องหนุนพระเศียรนะครับหนุนพระเศียรนะครับแล้วก็จะหลับตาอันนี้เป็นหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าปางปราบอสุรินทราหูนะฮะอันนี้นะเนี่ยครับนี่คุณดูสภาพบรรยากาศภายในวัดสวยงามจริงๆนะน่าเที่ยวมากแล้วก็บริเวณที่ตรงนี้อยู่บริเวณข้างเขานะครับลมแรงมากนะครับไม่มีเบาเลยนะแรงเขาบอกว่าแรงทั้งวันนะแรงทั้งวันรอวันลมสงบนั้นน้อยมากนะลมจะแรงมากนะเสียงกังหันนะติดโหวตมาเสียงโว้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 โหเสียงดังมากนะครับอันนี้ได้ยินชัดเจนเลยนี่ให้ท่านผู้ชมชมคุณดูลมเลยพัดธงในปลิวสวัยเลยโอ้โหนะเนี่ยฮะก็คือวัดภูเขาทองวัดภูเขาทองเนี่ยอายุนามเนี่ยมีมายาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยานะร่วม600กว่าปีนะครับร่วม600กว่าปีนะครับนี่ฮะบริเวณทางเข้าวัดนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับอายุ600กว่าปีนะครับเป็นสถานที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะท่านผู้ชมมีโอกาสได้เดินทางไปจังหวัดตรังก็อย่ามัวแต่หลงเพลินกับการกินหมูย่างและแกงคั่วก็ต้องมาเที่ยวตามวัดตามวาด้วยนะฮะแล้วก็ทำบุญนะครับมาชมความงดงามของพระพุทธรูปนะปรางที่ไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไหร่นักนะเป็นพระพุทธรูปพิมพ์นอนนะฮะปางปรินิพพานอันนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยทีเดียวแล้วยิ่งเป็นทรงเสิร์ชด้วยก็ยิ่งเป็นของที่หายากเป็นของที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดตรังแล้วก็ของวัดภูเขาทองแห่งนี้ที่เดียวนะครับนอกจากสถานที่ตรงนี้สัปดาห์ที่แล้วเราก็เอา
เรื่องราวของวัดพระมหาเจดีย์นะจุฬามณีให้ท่านผู้ชมก็ชมกันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งห้ามพลาดเหมือนกันนะครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุงนะครับบริเวณเขตเนี่ยจะเป็นเส้นทางของพระพุทธศาสนานะที่มีความสำคัญมากๆเลยเขาบอกว่าเดินทางจากจังหวัดตรังเดินทางไปพัทลุงโอ้โหมีวัดวาอารามเนี่ยน่าแวะทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นวัดที่สวยๆเยอะนะครับคนเขามีความศรัทธามาร่วมบุญกันมากมายนะครับแล้วก็ในแถบเทือกเขาตรงนี้นะเขาปู่เขาย่านะครับเทือกแนวเทือกเขาบรรทัดตรงเนี้ยเป็นภูเขาที่เขามีความเชื่อว่าภูเขาแถบเนี้ยมีเหล็กไหลนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านเล่าให้ผมฟังบอกเออก็เห็นจะถ้าจะมีก็ควรจะมีที่นี่แหละเพราะว่าเป็นแนวเขาใหญ่แล้วก็คนเนี่ยเข้าไปวุ่นวายน้อยนะครับคราวนี้เหล็กไหลเนี่ยจะอยู่ในถ้ำลักษณะอะไรถ้ำนั้นเนี่ยหนึ่งจะต้องสะอาดไม่มีค้างคาวไม่มีกลิ่นเหม็นอับนึกออกไหมฮะอันนี้คือครูบาอาจารย์เนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังบอกว่าถ้ำไหนถ้าจะมีเหล็กไหลอ่ะดูอันแรกเลยนะหนึ่งพื้นถ้ำสะอาดไม่มีค้างคาวนะจะไม่มีค้างคาวอาศัยอยู่เลยนะถ้ำนั้นนะและจะมีความชื้นเยอะนะความชื้นเยอะแต่สะอาดและกลิ่นไม่อับเออเขาเน้นมาอย่างนี้นะครับแล้วถ้ำเนี้ยนะก็จะมีความคือเข้าไปแล้วมันเหมือนเป็นถ้ำที่มีออร่าประมาณอย่างนี้แล้วแถบจังหวัดทางภาคใต้เนี่ยมีถ้ำแนวแบบนี้หลายถ้ำแล้วก็มีถ้ำที่ยังไม่ค้นพบอีกก็อยู่อีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะค้นพบเจอกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาบุกเข้าไปหากันเยอะแยะนะฮะก็ได้มานะถ้าใครบอกว่าตัดเหล็กลงเรื่องไรส่วนใหญ่ที่ไปตัดก็คือทางใต้ทั้งนั้นเลยนะครับก็มีตัวนู้นตัวนี้มากมายนะครับเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านก็เล่าให้ผมฟังนะแต่ผมก็ไม่ได้ไปตัดอะไรกับเขานะอันนี้ผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเฉยๆนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์เอี่ยมบุญยฤทธิ์นะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะตอนนี้นะครับนะคงจะถึงบ้านแล้วสิอาจารย์เอี่ยมนะแม่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆอาจจะแวบเข้าไปนิดนึงนะฮะเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมีภารกิจนะฮะงานแต่งของคนดังในพื้นที่นะของกลุ่มเขาเรียกกลุ่มตระกูลนะกลุ่มตระกูลแถบลาดแถบย่านลาดพร้าวนะฮะเรียกว่าเป็นลูกหลานของหลวงเทพเสนานะก็จะเป็นกลุ่มตระกูลเครือข่ายเพ็งสุขนะมีอีกอันนึงอะไรออละเอียดไม่ใช่ดิมีอยู่ประมาณ 3-4 ตระกูลนะฮะเพ็งสุขเครือข่ายนะออละเอียดใช่ออละเอียดนะแล้วก็มีเนี่ยอีกสักอัน2อันนี่แหละนะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มตระกูลนั่งเดิมของลาดพร้าวเราก็ได้รับเชิญไปด้วยพรุ่งนี้งานใหญ่เดี๋ยวดีวีดีจะไลฟ์สดให้ดูเพราะว่าจะเป็นงานแต่งแบบโบราณเที่ยวนี้เขาจัดแบบโบราณเลยนะเขาให้ดูสืบสานวัฒนธรรมให้ดูในพื้นที่เขาน่าสนใจนะพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปดูเหมือนกันอาจจะเก็บภาพไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมด้วยว่าเอ๊ะเขาขอสาวแบบโบราณเนี่ยทำยังไง3วันวันนี้นะคุณเชื่อไหมผมจะไม่ได้เดินไปเลยคือเขาทำเนี่ยงานมั่นเขาเนี่ยเครื่องแกงต่างๆขนมหวานต่างๆเขาทำเองทั้งหมดเลยวันนี้กำลังนั่งทำอยู่เนี่ยก็จริงๆแหมเสียดายว่าไม่ได้ไปเก็บภาพนะครับเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะมีแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณลาดพร้าวเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องมีการนะเชิญเลยมาได้มาร่วมงานเลยเหมือนกันนะโอ้แฟร์มากเลยขาดอย่างเดียวนะไม่มีดนตรีถ้ามีดนตรีสงสัยคนจะแน่นตลอดทั้งวันนะพรุ่งนี้นะอ่ะเนี่ยครับก็เล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะก็วัดภูเขาทองก็ต้องขอขอบคุณนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดด้วยแล้วก็คณะทีมงานที่ดูแลนะที่อำนวยความสะดวกให้กับทางทีมงานของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับอันนี้เราไปถ่ายเองหมดเลยนะครับเดินทางไปไหนก็จะเก็บภาพมาท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมนี่แหละนะครับก็เป็นการลงทุนส่วนตัวนะแล้วก็หลายๆท่านติดตามไลฟ์สดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถามกันมาเยอะมากเลยข่าวดีพระเทพจำแรงม้วนของครูบากฤษณะเดี๋ยวถ้าไม่ผิดพลาดวันพรุ่งนี้จะได้ของมาติดตามด้วยนะวันเสาร์นี้ท่านผู้ชมมีสิทธิ์ที่จะได้ไปอีกแล้วแน่นอนราคาที่คุณได้ไปอาจจะต้องขยับขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าอันนี้เขาขอบวกแล้วเพราะว่าที่เขาให้มาเขาทุนวัดนะครับอันนี้เรื่องจริงผมเพิ่งรู้มาว่าที่วัดเนี่ยเขาให้เช่าเนี่ยชิ้นนึงตกประมาณ200กว่าบาทคือตัวที่คุณเช่าไปเลยแล้วก็บวกค่าส่งไปก็ผม300อาจจะมีเกินกว่านี้แต่นี่เราคุยกันแบบไม่โกหกกันเราก็คุยกันแบบตรงๆปรากฏว่าคนข้างนอกเนี่ยมาเช่ากันเนี่ยตอนนี้คือ500กว่าบาทอันนี้ชัดเจนสร้อยประคำเป็นพันนะครับอันนี้ผมก็พยายามสรรหามาให้ท่านผู้ชม
ได้ของดีๆเอาไปใช้ของดีไปติดตัวไปเทรนนะครับส่วนที่เป็นกำไรข้อมือนั้นเขามีหลากหลายราคาตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปโอ้โหน่าสนใจมากๆนะครับสวัสดีครับคุณประมาณเสืออิ่มติดตามรับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับผมนะอ่ะมาอันนี้ก็คงจะครบถ้วนไปแล้วชมภาพไปแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากงานท่องเที่ยวการกุศลเนี่ยมีนะแจ้งให้ทราบหลายๆคนเพิ่งเปิดมาดูวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครนะครับที่บางขุนพรหมนะครับมีงานถึงวันที่10มีนาคมนี้เท่านั้นนะไปวันที่11ไม่มีงานนะ10มีนาวัดอินทรวิหารแล้วก็เทศกาลเดินขึ้นภูเขานะฮะเขาวงพระจันทร์นะครับแล้วก็เทศกาลเดินสักการะที่เขาคิจกูฏอันนี้3งานใหญ่ๆท่านผู้ชมสามารถเดินทางไปได้แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ไปกราบนมัสการสักการะเรียนกรรมฐานได้กับหลวงพ่อหนุนนะสุวิชโยวัดพุทธวงศ์พระรารามได้ที่ศูนย์ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะโพสเข้ามาอีกทีนึงเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนสถานที่ในการที่จะสอบกรรมฐานกันก็อยู่บริเวณใกล้ๆกันเท่านั้นเองนะฮะก็สอบถามได้นะหรือสอบถามเจ้าที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้เช่นเดียวกันนะครับอ้าวมาตรงนี้ดีกว่านะอย่างที่บอกไว้นะฮะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเลยอันนี้นะฮะพอจับภาพได้จับได้เลยตรงนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมชมนะมีตอนนี้เนี่ยผมยังมีให้ท่านผู้ชมได้อยู่เห็นไหมดำๆก้อนๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยนะท่านผู้ชมก็คือข้าวตอกพระร่วงนะเลี่ยมเงินเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะฟังดูราคาเหมือนกับแพงนะอย่าลืมนะเลี่ยมเงินเนี่ยนะก็มีประมาณ800นะน่าจะ800บาทเขาเลี่ยมเงินสั่งทําเฉพาะของเขาเนี่ยประมาณ800ทุนของเขาก็ต้องมีเขาก็เลยฝากมาในรายการของเราว่าใครสนใจอยากจะได้ข้าวตอกพระร่วงของจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นเครื่องรางของขลังของธนสิทธิ์ของจังหวัดสุโขทัยและมีเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นของประเทศไทยแล้วเท่าที่รู้นะมีเพียงที่เดียวเท่านั้น 1,200 บาทเนี่ยพร้อมใส่ติดตัวได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปใส่กงใส่กรอบอะไรแล้วนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญแล้วที่เห็นเป็นหล่อๆเนี่ยแน่นอนเลยคือตะกรุดหนังเสือนะครับเดี๋ยวอันนี้รายละเอียดผมยังไม่ได้เอาให้ท่านผู้ชมชมนะเป็นของหลวงพ่อเปลื้องนะครับเป็นของหลวงพ่อเปลื้องผมได้มาเพียงแค่5ดอกเท่านั้นเองตะกรุดหนังเสือหลวงพ่อเปลื้องซึ่งเป็นผืนเดียวกันกับที่หลวงพ่อสง่าวัดบ้านหม้อเนี่ยนั่งเสกจนเรียกว่าจนมรณภาพเลยว่ากันเถอะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยหลวงปู่ผาดก็นั่งเสกเสือตัวเนี้ยหนังเสือของหลวงพ่อเปลื้องตัวเนี้ยขนาดใหญ่เนี่ยคือเท่ากับโต๊ะที่ผมนั่งตรงนี้เลยนะ6ศอกเสือเนี่ยคือคนนอนไปเต็มตัวนะยังไม่พ้นตัวเสือเลยอันนี้เรื่องจริงนะอาจารย์เอี่ยมบุญฤทธิ์เนี่ยเอารูปบอกว่าแกสรรหาเงินคนรูปมาจนเจอมาให้นะเดี๋ยวผมจะค่อยโพสต์อีกทีนึงคือตะกรุดหนังเสือตัวเนี้ยเป็นของเก่าเป็นหนังเสือคือถ้าปล่อยไว้นานเนี่ยมันจะเริ่มชำรุดท่านก็เลยมาตัดทำเป็นตะกรุดโดยยอดเกจิอาจารย์หลวงพ่อเปลื้องนะครับหลวงพ่อเปลื้องนะครับตะกรุดหนังเสือนะครับผมมีอยู่ที่ผมเนี่ย5ดอกเท่านั้นเองรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้เล่าเสาร์นี้นะครับเก็บไว้เล่าเสาร์นี้นะแต่ถ้าใครอยากจะได้ก่อนก็เช่าได้เลยดอกนึงเนี่ย 1,800 บาทนะครับตะกรุดหนังเสือหลวงพ่อเปลื้อง 1,000 กับ800บาทนะครับตอนนี้ผมมีแค่5ดอกอันนี้เขาฝากมาอย่างนี้นะครับเราก็จัดให้ตามนี้นะฮะอ้อเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะไปเล่าในรายการไลฟ์สดวันเสาร์เพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเรื่องให้เล่านะฮะจะได้ท่านผู้ชมได้ชมอย่างชัดเจนว่าวิธีดูนะหลายคนสงสัยมากเลยว่ามันแท้อย่างไรคือตะกรุดหนังเสือปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครทำแล้วนอกจากจะต้องเอาของเก่านะครับมาทำและอันนี้เขาทำไว้ตั้งนานมากแล้วนะปอกเนี่ยเขาจะมีโค้ดตอกไว้นะครับหลวงพ่อเปลื้องนะครับก็เป็นยอดเกจิเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายการอีกทีนึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นของดีจริงๆแล้วก็เป็นของเก่านะครับตั้งแต่ปี2550กว่ามาแล้วนะครับ2550กว่ามาแล้วถ้าจำไม่ผิดต้องถึงปี2554นานแล้วนะนานแล้วนะครับตอนนั้นนะก็เป็นของที่เขาเก็บไว้เดิมเอามาให้แล้วผืนเนี่ยเห็นเนี่ยคือเห็นตั้งแต่อยู่กับหลวงพ่อสง่าวัดบ้านหม้อเวลาพุทธาภิเษกก็จะมีหนังเสือตัวเนี้ยพับแล้วให้ท่านนั่งอยู่ข้างบนนั่งทับเสกแล้วหลวงพ่อผ่าวัดบ้านกวดเนี่ยบ้านไร่กวดจังหวัดบุรีรัมย์ท่านก็ปูแล้วก็นั่งเสกทอดมาหลายอาจารย์แล้วนะจนมาถึงหลวงพ่อเปลื้องเนี่ยรู้สึกว่าหนังจะเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มเปื่อยเริ่มเสียหายเขาก็เลยเอามาทำซะดีกว่าเสื่อมและเสียสภาพไปแล้วก็มีการพุทธาภิเษกหนังเสือผืนนี้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นเสือเก่าหนังเสือเก่า
6ศอกนะครับอันนี้เราเล่าให้ฟังได้เพราะว่าเป็นของเก่าไม่ของผมของหลวงพ่อของพระเขาเอามาแล้วเราได้มาเพียงแค่5ดอกเท่านั้นเองนะครับก็ปัจจัยตรงนี้เป็นของวัดเขานะครับอันนี้นะใครสนใจก็สามารถจะสอบถามได้ 1,800 บาทเท่านั้นเองแล้วก็อันนี้นะเหรียญนี้นะผมเชียร์ในรายการนี้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะนะครับเป็นเหรียญของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชนะครับอันนี้นะเหรียญเสมานะครับอันนี้นะฮะเหรียญเสมานะกรรมการเหรียญเสมากรรมการกล่องเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกโบเน่นะครับหน้าทองกล่องสวยมากคือถ้าใครได้ไปแล้วเอาไปดูคุณจะเข้าใจเฉพาะต้นทุนกล่องนะผมเล่าเมาให้ฟังว่าต้นทุนกล่องใบนึงอ่ะใบละ100แล้วนะเนี่ยไม่ธรรมดาฮะที่ผมถืออยู่อย่างนี้เป็นกล่องพลาสติกนะฮะหน้าทองตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับนี่ให้ดูหน้ากล่องด้วยนะฮะเป็นกล่องพลาสติกนะฮะหน้าทองนะฮะอันนี้อย่างสวยเลยกล่องหน้าทองนะครับอันนี้สวยๆเลยนะครับอันนี้นะฮะนี่ครับเฉพาะต้นทุนกล่องเนี่ยก็100บาทแล้วสมัยนู้นเนี่ยชุดนี้เป็นอันนี้เป็นเหรียญกรรมการเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดกรรมการ100ปีเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณนะฮะเปิดให้เช่าบูชาอยู่ที่ราคาเหรียญละ399บาทอันนี้เป็นของเหลือติดลังต้องบอกว่าของเหลือสุดท้ายติดลังก็คือเหลือในลังเนี่ยทั้งหมดมี40เหรียญสุดท้ายที่มีผมก็เลยมาขอท่านเอามาออกในรายการทีวีวันนี้ขอราคาพิเศษซึ่งหาเช่าราคาแบบนี้ไม่ได้พร้อมจัดส่งให้ฟรีมีเพียงแค่40เหรียญเพียงแค่เหรียญละ300บาทเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่เหรียญละ300บาทเท่านั้นได้ของดีสวยถูกเก็บได้เลยโอ้โหแค่กล่องก็คุ้มแล้วบอกได้แค่นี้นะครับแล้วก็จัดเป็นพิเศษให้เฉพาะแฟนรายการที่ติดตามทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์เท่านั้นวันนี้นะสนใจอย่าช้าเพราะของมีจำนวนจำกัดเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะโพสต์ลงไปในแอดไลน์นะครับให้เป็นเจ้าของกันก็มีอยู่จำนวนน้อยถือว่า300บาทไม่ใช่ของแพงครับแต่หมดไปแล้วเนี่ยอันนี้หายากนะครับมี400 500ไปเช่ามันก็คงจะไม่เจอเพราะว่าในท้องสนามไม่มีแล้วอันนี้เป็นของที่เขาลื้อแล้วเจอพอเจอแล้วจังหวะเราไปพอดีผมก็เลยขอมาในรายการของเรานะฮะท่านผู้ชมก็เลยได้ไปในราคาที่เบาๆของแบบนี้ติดตามรายการจับกระแสพระท่านผู้ชมได้ไปแน่นอนครบถ้วนสมบูรณ์ของดีแล้วก็ไม่แพงสะสมได้จะเอาไว้มอบให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเอาไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ใส่ติดตัวก็ครบถ้วนบริบูรณ์นะฮะทุกอย่างเลยนะฮะได้ทุกแนวสวยงามมากๆนะครับใครสนใจก็สอบถามแจ้ง CF มาได้เลยอันนี้นะครับสุดยอดนะครับอันนี้นะก็ขอเรียนเชิญ300บาทปิดได้เลยนะเดี๋ยวโพสในแอดไลน์ก็แป๊บเดียวก็หมดแล้วเพราะว่าอันนี้เนี่ยมีอยู่จำนวนน้อยแล้วก็ราคาเบานะครับเชิญชวนนะอันนี้นะเชิญชวนเลยนะครับแล้วก็คืนวันเสาร์นี้เนี่ยพอดีคุณลักษ์ราชเทวีได้นำเหรียญ นะมาฝากนะเพื่อที่จะแจกในรายการของเราด้วยนะเป็นเหรียญทองแดงสวยงามมากเลยนะอันนี้นะฮะนี่ให้ท่านผู้ชมชมก่อนอันนี้นะเพราะนั้นเนี่ยเสาร์นี้มีแจกแน่นอนนะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับรวมทั้งท่านที่จองเช่าวัตถุมงคลต่างๆด้วยนะครับยังไม่บอกว่าหลวงพ่ออะไรเพราะว่าเหรียญเนี้ยมาจากวัดโดยตรงนะครับมาจากวัดโดยตรงนะครับและเป็นเหรียญที่เขาเล่นหากันด้วยนะครับเป็นเหรียญที่เขาเล่นหากันเนี่ยฮะสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญที่เขาเล่นหากันด้วยนะฮะเหรียญทองแดงครึ่งองค์นะครับหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่จะแจกท่านจะไม่ได้เช่าบูชานะฮะท่านแจกให้สำหรับคนที่ไปแล้วพระสักการะสักการะท่านท่านก็แจกเลยนะครับอันนี้นะปัจจุบันไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแจกแล้วผมได้จากพี่รักราชเทวีมามอบให้กับแฟนรายการของเรานะเป็นพิเศษนะอันนี้เราจัดให้พิเศษสุดๆเลยนะฮะใครอยากจะได้ก็ต้องติดตามรับชมคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับถึงจะมีโอกาสได้ไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อีกรายการนึงอันนี้ฮะให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยอันบนนี้เลยนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เป็นกล่องสีม่วงๆนะครับอันนี้นะอันนี้เนี่ยเป็นกล่องบนนี้เลยนะซูมได้เลยนะเป็นพระพุทธชินราชนะครับที่มีการประกอบพิธียาวนานมากคือประกอบพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษกตลอด9วัน9คืนที่พระโบสถวัดสุทัศน์เทวรารามเป็นการฉลองพระพุทธชินฉลองพระพุทธชินราช
5รอบนะครับรุ่นอินโดจีนนะครับของวัสสุทัศน์นะครับอันนี้นะเป็นพระที่มีการพุทธาภิเษกนานมากคือ9วัน9คืนนะครับอันนี้นะเสก9รอบนะฮะ9วัน9คืนนะครับอันนี้เป็นของเก่า5รอบชินราช5รอบนะ9วัน9คืนนะครับอันนี้นะเป็นพระพุทธชินราชหล่อร้อยองค์เลยนะเป็นหล่อร้อยองค์เลยเหมือนชินราชอินโดจีนทุกอย่างหล่อร้อยองค์เลยเนื้อทองผสมนะครับเนื้อทองผสมสวยงามมากนะฮะมีฉายาชื่อรุ่นด้วยว่าพระพุทธชินราชจอมไทยนะครับโด่งดังมากนะฮะผสมเนื้อนวะโลหะนี่เขาบอกตอนแรกเขาตีเขาบอกเป็นเนื้อนวะเลยนะแต่นี่เราบอกว่าเป็นเนื้อผสมทองผสมนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะอันนี้นะในรายการนะวันนี้นะบูชาแบบหาเช่าไม่ได้พร้อมจัดส่งให้นะครับอันนี้นะองค์เพียงแค่องค์ละนะจัดพิเศษไปเลยเพราะว่ามีทั้งหมดได้มา9องค์9องค์เท่านั้นนะมีแค่9องค์เท่านั้นพิเศษในรายการเลยองค์ละ500บาทหาเช่าที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะฮะ500บาทเท่านั้นนะครับอันนี้นะจัดให้พิเศษวันนี้นะ500บาทเดี๋ยววันพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วนะอันนี้ขอเฉพาะในรายการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมไม่ได้บวกอะไรเลยให้เลย500บาทเท่านั้นเป็นชินราชลอยองค์ก็คือว่าไม่ใช่เป็ดปั๊มนะเป็นหล่อด้วยหล่อลอยองค์นะฮะทั้งองค์ก้นเนี่ยจะมีโค้ดอกเราแล้วก็มีต่อโค้ดกันปลอมมีเลขหมายรันนัมเบอร์เรียบร้อยนะครับเป็นพระที่สวยองค์หนึ่งนะครับเราไปหารุ่นอินโดจีนเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่เนี่ยอันนี้นะวันนี้ก็ต้องมีเจอประมาณ 4-5 หมื่นแน่นอนนะอันนี้เนี่ยเป็นของวัสสุทัศน์แน่นอนนะฮะแล้วก็มีเพียงแค่9องค์แล้วก็จัดให้เฉพาะวันนี้เนี่ยถ้าหมดก็หมดถ้าเหลือก็คงจะไม่ใช่500ต้องบอกก่อนนะขอนิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมจัดให้อยากจะให้ท่านผู้ชมติดตามรายการนี้ด้วยเห็นหน้ากันได้สะสมของดีๆแล้วก็มีเรื่องเล่ากันบ้างนะบางทีเจอแต่มือนะเจอแต่มือตอนไลฟ์สดนะแต่ตอนนี้เห็นหน้าเห็นตาด้วยแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรามีของดีๆในรายการทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand ของเราน่ะเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมนะติดตามแล้วชมเนี่ยก็จะมีหัวขึ้นอยู่ว่า CH8 ใช่มั้ยท่านผู้ชมก็แอดเป็นเพื่อนกันนะยามเบื่อยามเซ็งเหงาเปิดดูทีวีเนี่ยผ่านทาง Facebook เนี่ยดูฟรี24ชั่วโมงนะครับบางทีหนังอ่ะบางอย่างบางเรื่องเนี่ยบางราวเนี่ยนะเพิ่งออกจากโรงไปไม่นานเองไม่ถึงปีเลยที่นี่ก็มีมาฉายแล้วนะก็ให้ดูได้แล้วเป็นช่องทางพิเศษอยู่ที่ไหนดูได้ทั่วโลกแล้วก็มีรายการดีๆอย่างเงี้ยมากมายโดยเฉพาะรายการความเชื่อความศรัทธาต่างๆสถานีนี้คือสถานีแรกที่มีเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหมอดูดังๆหลายๆคนเนี่ยโตและเกิดขึ้นจากสถานีช่อง8 Thailand นะครับอย่างพูดได้เลยอันนี้ไม่น่าเกลียดเพราะว่าเขาปฏิเสธไม่ได้หมอกิจคอนเฟิร์มเนี่ยก็ใช่อยู่จากที่นี่อาจารย์อะไรวะเจ้าแม่กุฎอิมอ่ะจำได้มั้ยคุณโดนอะอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์เจ้าแม่กุฎอิมองค์เนี้ยก็เกิดจากที่นี่เหมือนกันคนดังๆหลายๆคนน่ะที่เป็นสายหมอดูอ่ะที่นี่จำได้ป่ะทีมผมถามทีมงานอยู่เลยนี่ก็จำได้ป่ะจำไม่ได้ทั้งคนนี้นะอยู่นานนะหลายๆท่านเลยเกิดจากที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับอ้าวพระพุทธชินราชเนี่ยมีเพียงแค่9องค์เท่านั้นนะครับต้องบอกว่ามี9องค์และผมให้แค่วันนี้เท่านั้นนะองค์ละ500บาทนะมีแค่9องค์เท่านั้นนะจัดให้วันนี้เดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยนะคุณเบนนะฮะคุณเบนเนี่ยจะตอบในนี้ให้นะว่ามีใครได้บ้างนะฮะเพราะนั้นเนี่ยทางนี้จะเห็นว่ามีใครบ้างเพราะนั้นเนี่ยยึดรายชื่อที่ทีมงานของเราเฟซตรงนี้เป็นสำคัญนะครับแล้วอย่าลืมเข้าไปเป็นเพื่อนกันที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์เป็นเพื่อนกันไปคอนเฟิร์มตรงนั้นอีกทีว่าเราจองแน่นอนแล้วก็จะโอนยังไงอะไรก็เดี๋ยวตรงนั้นได้เลยรายการนี้เราโอเพ่นให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วชมนะวันนี้ได้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็ได้คุยกันแบบจะเห็นกันตรงๆมีภาพกันชัดเจนนะมาได้เลยนะครับตอนนี้นะชิราจองเต็มแล้วนะ9เต็มแล้วเต็มแล้ว9องค์ตอนนี้ต้องขอขอบคุณมากๆมีคนจองมาครบถ้วนแล้ว9องค์เดี๋ยวทีมงานจะสรุปให้อ๋อนะฮะข้างบนหลุดสเต็มหลุดนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโพสต์อยู่ใต้นี้ก็คงจะเห็นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมงานเขาจัดดูแลใ
เดี๋ยวต้องก๊อปเก็บไว้ด้วยนะเดี๋ยวรายชื่อเดี๋ยวจะหลงซะก่อนนะครับอ่ะนะฮะไม่มีปัญหานะครับค่อยๆไปนะตรงนี้นะก็วันนี้เนี่ยเราเตรียมมาหลายอย่างจริงๆแล้วมีหลวงพ่อหนุนด้วยซึ่งเป็นรูปหล่อรูปเหมือนของท่านเนื้อแร่หายากก็คงจะเก็บไว้วันเสาร์สตรีมแล้วนะดูแล้วเห็นแล้วเราก็อินดี้อย่างนี้แหละตอบกันตรงๆให้ดูตรงๆอย่างนี้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องรอแป๊บหนึ่งนะนี่เราดูอยู่นะตอนนี้นะฮะโอ้เพียบเลยนะตอนนี้นะฮะก็คอยติดตามแล้วกันในนี้เนี่ยมีให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะครับเอ้ามาอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมผมเชียร์แล้วนะอันนี้นะอันนี้เดี๋ยวลองวางดูได้ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตวางนี้จะได้ชัดๆหน่อยนะอันนี้สบายหน่อยนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้นะถ้าใครสนใจอันนี้ได้เลยนะฮะก่อนจะหมดนะครับก่อนจะหมดไปนะฮะตอนนี้นี่มารับชมใหม่นะครับเดี๋ยวทีมงานเขาจะโพสต์ลงไปนะว่ามีใครบ้างนะต้องขออภัยด้วยเพราะดีกี้สัญญาณเน็ตมันขาดก็เลยหายไปนะครับไม่งั้นท่านผู้ชมก็คงจะได้ดูติดตามรับชมอย่างสบายๆหน่อยนึงนะตอนนี้ก็เข้ามาแล้วนะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้ของดีจริงๆครับกระหน่ำจองจนหลุดจริงคนดูกันเยอะเลยจองจนกระจุยเลยหลุดเลยนะเพราะมีแค่9องค์อ่ะเท่านั้นเองไม่ได้เยอะนะเจ้าของเนี่ยเขามีเหลือแค่นี้นะผมก็เลยขอเข้ามาแล้วคุณไปเช็คราคาที่ไหนก็ยังไงก็คุ้มนะพิธีพุทธาภิเษกเนี่ย9วัน9คืนที่วัดสุทัศน์เทพวรารามนะผมจำปีพ.ศ.ไม่ได้น่าจะอยู่ประมาณปีแถวๆปี50กว่าๆแถวๆนี้นะแล้วก็เป็นพระที่เขาเล่นหางกันด้วยนะถ้าเป็นทองคำมีเงินโอ้โหแพงเลยอันนี้นะก็เราได้มาเนี่ยเป็นเนื้อผสมนะแต่ในหน้ากล่องหลังกล่องเนี่ยแค่แปะว่าเป็นเนื้อนวโลหะแต่ว่าถ้าผสมแบบนี้ผมไม่กล้าตีเป็นโลหะนวโลหะก็ต้องเป็นเนื้อทองผสมนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ส่วนเหรียญที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้าจอของท่านผู้ชมนะฮะพระเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับยศศ100ปีนะเจ้าพระคุณสมเด็จพระยานนะฮะกล่องสีน้ำเงินเนี่ยฮะอันนี้นะฮะกล่องสีน้ำเงินเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะกล่องนี้นะเขาเจ้าของได้บอกว่ากล่องโมเน่นะแล้วก็เหรียญข้างในเนี่ยเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้นะตอนจองเมื่อปี2556 54เหรียญนึงเนี่ย399บาทวันนี้จัดมาให้เฉพาะในรายการคืนนี้เลยใครจองก่อนก็ได้ก่อนอันนี้นะแล้วเดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวเจอในแอดไลน์นะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องไปสับกันอันนี้เนี่ยเหรียญบูชาเพียงแค่เหรียญละ300บาทเราพร้อมจะส่งให้นะครับผมนะนะเอ้ามาดูได้เลยนะเดี๋ยวทีมงานเขาจะสรุปให้นะว่ามีใครได้บ้างนะครับนะหลายๆคนไปถามกันในห้องอื่นบ้างก็ไม่ได้นะต้องเดี๋ยวตอบในมุมนี้นะว่าจะได้ไม่ได้ประการใดมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวจะเฟิร์มไปอีกทีนึงนะครับนะพี่ชันชัยก็ยังติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะน้องหมิงนะฮะพี่จิรพิพัฒน์ด้วยนะฮะพี่อ้นนะพี่ยอดนะพี่สว่างคุณกิตกฤษดานะฮะติดตามรับชมอยู่ด้วยหลายๆท่านเลยนะฮะพี่ชันชัยนะฮะคุณเทนดี้ติดตามรับชมอยู่พี่จิรพิพัฒน์นะฮะเนี่ยฮะมากมายเลยนะฮะสัญญาณมันหลุดก็เดี๋ยวมาดูกันใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจดคนไว้แล้วว่าใครบ้างคนนู้นคนนี้บ้างเดี๋ยวจะได้สรุปให้นะว่ามีใครบ้างนะครับนะอ้าวเดี๋ยวจะอ่านได้ที่ใต้คอมเมนต์นี่แหละนะครับนอกจากท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook แล้วเนี่ยก็ยังมีท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง Instagram ใช่ไหมแล้วก็ติดตามรับชมทาง Twitter ทาง YouTube TV YouTube TV นี่เปิดเข้าไปดูที่ไหนคือ CS8 เหมือนกันทุบทีวีใช่ไหมก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็ได้หรือถ้าจะให้ดีเลยนะ www.cs8.com อันนี้ชัดเจนสุดๆเลยนะเพราะว่าเป็นช่องทีวีเลยอันนั้นเนี่ยจะเป็นภาพ HD ที่ท่านผู้ชมรับชมได้แล้วก็ผ่านทางระบบโลกขุทีวีนะครับ ROKU ตอนนี้หาซื้อได้แล้วนะครับนะไม่รู้ว่าหาซื้อในของอะไรล่ะ Shopee หาซื้อใน Lazada ได้หรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะตอนนี้ใช้ได้หรือยังนะถ้าพวกนี้ใช้ได้แล้วท่านผู้ชมหาซื้อมาคุ้มนะเพราะว่า1บล็อกของมันเนี่ยดูช่องทีวีได้เป็นร้อยๆช่องคุ้มมากแล้วก็สามารถที่จะเพย์ซื้อหนังซื้ออะไรได้ด้วยดูได้เดี๋ยวนี้เขาติดตามรับชมกันอย่างนี้แล้วนะครับเอ้าสรุปให้ฟังพระพุทธชินราชพุทธาภิเษกที่วัดสุทัศน์9วัน9คืนของวัดสุทัศน์นะครับได้แก่พี่จีระพิพัฒน์1พี่อริสลา1พี่สรพัฒน์1นะครับพี่สวรักษ์1คุณสว่าง1พี่ธีรศักดิ์1
คุณศรีวิกศรีวิกสิทธิ์วิกสิทธิ์นะ1นะคุณสุรศักดิ์1แท้คุณสุรศักดิ์2สินะก็หมดแล้วครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะ19องค์มีแค่นี้เองนะฮะคุณสรทันได้คุณสรทันพี่สรทันได้นะฮะสรพัฒน์สรทันนะพี่สรทันได้นะครับได้นะครับนะก็คอนเฟิร์มยืนยันได้เลยนะแอดไลน์168รัตนโกสินทร์นะครับเดี๋ยวนี้เราอย่างเงี้ยเราสบายสบายรายการเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายมีของดีๆมาออกมีของดีๆมาแบ่งติดตามรับชมพร้อมทั้งเรื่องเล่าเจอหน้าคุยกันจะมีภาพมาให้ท่านผู้ชมชมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสัปดาห์นี้เนี่ยมีงานบุญถึง4ที่ท่านผู้ชมอยู่ที่ไหนอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปทำบุญได้เลยสถานที่ที่1นะกรุงที่ในเขตกรุงเทพมหานครปทุมนนทบุรีปทุมธานีไปได้เลยศูนย์ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับหลวงพ่อหนุนจะเดินทางมาสอนธรรมนะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันเสาร์บ่าย 2:00 นวันอาทิตย์เลี้ยงเพลงกันตอน 10:00 นนะครับนะส่วนที่กรุงในกรุงเทพมหานครชั้นในไปเที่ยวกันที่วัดอินทรวิหารนะครับวัดอินทรวิหารงานจะหมดวันที่10นะฮะยังเหลือเวลาอีก3วันนะฮะพรุ่งนี้8 9 10พอดีเลยหมดวันอาทิตย์งานวัดนะครับงานนมัสการสักการะหลวงพ่อโตยืนนะครับของสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับที่วัดอินทรวิหารส่วนจังหวัดลพบุรีไปได้เลยงานขึ้นภูเขานะฮะเขาวงพระจันทร์นะฮะ3,000กว่าขั้นสนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจเลยมาไปกันแต่เช้าตู่ๆเพราะว่าจะได้เดินขึ้นเขาในช่วงกลางคืนแล้วไปสัมผัสบรรยากาศเย็นๆพร้อมกับทะเลชมชาโชคดีได้ชมทะเลหมอกยามเช้าที่เขาวงพระจันทร์อีกที่หนึ่งผมบอกได้เลยว่าสุดยอดของการแสวงบุญและของเมืองไทยคือเขาคิจกูฏนะฮะจังหวัดจันทบุรีสุดยอดไปยังเคยไปยังยังไม่เคยแบบอ๋อต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะท่านผู้ชมได้รู้ซึ้งว่าการแสวงบุญครั้งนี้คุ้มค่ามากนะอันนี้สุดยอดเลยนะก็ไปที่จังหวัดจันทบุรีได้เลยนะฮะเปิดตลอด24ชั่วโมงครับนะสนุกสนานในการเดินทางแต่เวลาที่ดีสุดคือไปถึงที่เขาคิจกูฏเนี่ยประมาณช่วง 2:00 นแล้วก็เดินทางนะขึ้นเขากันนะก็ทางรถยนต์ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณถึงเสร็จสับเรียบร้อยเซตตัวเองเสร็จแล้วเดินทางต่อเข้าไปก็เช้าพอดีสักการะลอยพุทธบาทเช้าแล้วก็ช่วงเช้าๆค่อยเดินทางลงมาจากเขานะครับแล้วก็เข้าที่พักแล้วก็น็อกตัวเองนอนไปเลยแล้วค่อยกลับบ้านสบายใจนะอันนี้เป็นการแผนที่เราวางไว้นะหลายๆคนก็เดินทางอย่างนี้สักครั้งหนึ่งท่านผู้ชมไปสักครั้งหนึ่งเชื่อผมเขาคิดจะกูดแต่ท่านผู้ชมจะรู้โอ้โหมันคุ้มค่าการเดินทางมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่จริงๆนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็งดงามมากเขามีช่วงเวลาเปิดปิดเขานะครับเขาวงพระจันทร์ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไปช่วงไหนก็ได้ช่วงนี้เขาเปิดก็เดินทางไปกราบนมัสการสักการะได้นะพอเขาปิดช่วงเขาเขาก็จะธรรมชาติก็จะเซตตัวของเขาฮะให้มีความงดงามเหมือนเดิมนะครับนะอ้าวพอขอเรียนเชิญก็แล้วกันนะฮะพี่หนึ่งอริสราติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะก็พี่หนึ่งได้ไปแล้วนะหนึ่งองค์นะฮะจองในนี้ได้หนึ่งองค์นะฮะแล้วก็คุณสิทธิ์ฐานทีได้หนึ่งองค์พี่เจียรศักดิ์ได้นะครับอันนี้นะจองเข้าที่ชินราชไปผมจัดให้พิเศษนะคือเจอเจ้าของผมต่อกันแบบมิตรธรณีเลยนะ500บาทพร้อมส่งนี่โคตรถูกมหาถูกไม่รู้ว่าถูกไปไหนอันนี้ท้าเลยเพราะว่าได้ของดีจริงว่าสุทัศน์นานๆจะได้แบบนี้มาทีนึงนะครับอีกอันนึงที่ผมชวนท่านผู้ชมเก็บไว้ก็คือเหรียญกรรมการหลวงปู่ทวดเนี่ย100ปีสมเด็จพระยานเนี่ยกล่องโมเน่เป็นกล่องอย่างดีเลยตอนจองวันนั้นเนี่ยเช่าบูชาคนจองแน่นวัดเลย399บาทนะครับอันนี้ของเหลือติดลังผมก็เลยขอเขาว่ามาให้กับแฟนรายการเราพิเศษในรายการเราเท่านั้นพิเศษเลยคนติดตามรายการของเราต้องได้คือเหรียญละเนี่ยบูชาเพียงแค่300บาทเท่านั้นเองพร้อมจัดส่งให้ด้วยนะครับนะงานนี้เราจัดให้พิเศษกับแฟนรายการคืออันไหนของดีราคาเบาราคาถูกกระจองอีกอันนี้เราจัดให้เลยนะผมเตรียมมาให้ท่านผู้ชมนะเป็นพิเศษอยู่แล้วนะเพราะเนี่ยอย่าได้พลาดทีเดียวอันนี้ของดีหมดแล้วหมดเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะโพสต์ลงไปในแอดไลน์นะครับเพราะว่าจำนวนที่เราได้มาแต่ทั้งหมดคือ40เหรียญก็ใกล้เคียงกับแฟนรายการของเราที่สะสมอยู่นะฮะสูสีอยู่ตรงตัวนี้ท่านผู้ชมสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เลยวันนี้เปิดจองคุณได้แน่นอนเพราะว่าจำนวนเรามีนะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยเราฝากในแอดไลน์ได้ไปก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย
ของดีเราจัดให้พี่หนึ่งอริศราบอกว่ารับหลวงปู่ทวดด้วยค่ะรับไปเถอะผมบอกได้เลยว่าคุ้มเฉพาะแค่ค่ากล่องตอนที่เขาจัดสร้างเนี่ยกล่องก็ต้นทุนร้อยหนึ่งแล้วนะฮะเป็นกล่องอย่างดีข้างในบรรจุเหรียญ นะเป็นสีแบบพิงโกเลยนะฮะพิงโกหรือทองชมพูเนี่ยสวยงามมากนะร้อยปีสมเด็จพระยานแล้วก็คนไปจองกันที่วัดบวรตอนนั้นนะเยอะมากนะครับจอง399ย้ำนะฮะต้องไปที่วัดจอง399แต่วันนี้ไม่ต้องเป็นของติดก้นลังสุดท้ายไม่มีแล้วนะเหรียญหนึ่งแค่300บาทจัดทรงให้อีกตั้งหากนะครับจะหาที่ไหนไม่มีดีอย่างนี้เหมือนกับรายการเราไม่มีแล้วนะนี่ผมก็พยายามสรรหามาแล้วก็ปีนี้นะฮะบอกท่านผู้ชมล่วงหน้าไว้เลยอาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่จำนวนได้มาไม่เยอะเพราะว่าผมได้ติดต่อขอกับทางคณะกรรมการลูกศิษย์ของหลวงปู่แผ่วปวโรนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ารุ่นต่างๆของหลวงปู่แผ่วที่ออกเนี่ยขอมาในรายการของเราเนี่ยอาจจะได้เพียงแค่10ชุดอาจจะได้เพียงแค่15ชุดและออกในราคาที่ถูกมากฮะหาเช่าไม่ได้แล้วนะหลวงปู่แผ่วเพราะปีนี้ท่านมีอายุครบ96ปี8รอบนะ12 8 96อายุ96ปีแล้วปีนี้นะและปีนี้วันเกิดของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่ปีที่แล้ว95เททองหล่อพระหลวงพ่อโสธรทองล้นเหลือปีนี้นะถ้าไม่ผิดเนี่ยถ้าเร็วๆนี้อาจจะเททองหล่อพิมพ์หลวงพ่อว่าไร่ขิงเพราะท่านจะเททองหล่อเนี่ยพระห้าพี่น้องให้ครบถ้วนในช่วงชีวิตของท่านนะครับแล้วก็จะตกอยู่ตรงองค์ไหนแล้วแต่อันนี้ตอบยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้มีสเปเชียลให้กับแฟนรายการของเราแน่นอนให้ติดตามรับชมติดตามรอได้เลยนะฮะเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่อริศรา1นะครับพี่สว่างสุวิยา2นะฮะพี่ธีรศักดิ์1นะครับเรามี40ตอนนี้เนี่ยไปแล้ว 10% นะเรามีทั้งหมด40มี40เหรียญได้มาก้นลังนะยกมาเลยเหลือเท่าไหร่เอามาได้นับได้40เหรียญเท่านั้นและบูชาเพียงแค่เหรียญละ300บาทหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้นะโอ้300บาทบางคนบอกมีวันนี้เจอเพื่อนๆแซวกันบอกโหอาจารย์วิทย์รวยแล้วบอกคิดง่ายๆมันจะรวยได้ไงวะเอ็งออกให้เช่าเหรียญราคา300บาทราคาจองมัน399ไอ้คิดว่าจะเหลือเท่าไหร่นะค่าส่งอีกนะเซตนึงก็ต้องมีต้นทุน50บาทนี่ผมเล่าให้ฟังชีวิตจริงเลยนะมันบางอันก็ได้10บาทบางอันก็ไม่ได้อะไรเลยก็มีนะครับแต่ส่วนหนึ่งในนี้นะเอาไปทำกองบุญถ้าส่วนใหญ่นะบอกอย่างเงี้ยนะปรารถนาตรงนี้นะผมมีความคิดอย่างนี้ว่าเงินมันนิดๆหน่อยๆรวมกันเนี่ยวันหนึ่งก็จะเป็นก้อนใหญ่นะสังเกตไหมฮะกองบุญเราทำอ่ะ500บาทเนี่ยเอาตีง่ายๆว่ากองละ100เนี่ย100กองเนี่ย100ก็พันหมื่นนี่ก็ได้หมื่นหนึ่งละเนี่ยคิดง่ายๆอย่างเงี้ยนะแต่ผมชอบว่าเงิน20บาทเงินบาทหนึ่ง500บาทรวมๆกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็เป็นหมื่นเป็นแสนเองวันหนึ่งมันก็ต้องมีแฟนรายการเข้ามาเยอะมาติดตามรายการเราเยอะแล้วก็เข้าใจในบุญศรัทธาที่เราทำกันมันก็จะเยอะขึ้นเงินก็จะมากขึ้นแล้วถวายเนี่ยไปเป็นก้อนท่านก็ทำอะไรได้มากขึ้นแล้วก็งานนั้นเนี่ยก็จะมีการควบคุมในการทำอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราไปถวายทำบุญกันเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหลายๆที่เนี่ยผมก็ต้องไปตามมาอีกว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเงินงานบุญของเราก็จะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับอย่างของวัดพุทธโคดมเรายังตามอยู่ทุกปีตลอดนะหลวงพ่อก็จะให้ถ่ายรูปมาให้ผมดูผมก็จะโพสให้ท่านผู้ชมชมว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างของหลวงพ่อหนุนมีอะไรบ้างท่านผู้ชมก็จะได้เห็นตรงนี้ไปเรื่อยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเปิดเหรียญเสมาหลวงปู่ทวด100ปีผ่านแอดไลน์168รัตนโกสินทร์เพราะนั้นเนี่ยคนจองวันนี้ได้ชัวร์ไม่ต้องไปนั่งแข่งแย่งชิงดีกับใครนะเพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คนหมู่มากพอตูมมาปุ๊บหมดคุณก็เสียดายเหมือนกับอะไรมั้ยเหมือนกับพระสมเด็จกรุวัดของขอไงนะหน้า40องค์เนี่ยเชื่อไหมครับหมดภายในเวลา8นาทีเองเพราะมีน้อยแล้วคนก็จะเอาบอกว่าฉันจองก่อนมันจะไปจองก่อนได้ไงมันมาตามระยะเวลาเราก็ดูตามเวลาเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมอย่าช้านะครับโอกาสวันนี้เหมือนกันดูคุณดูเนี่ยพีช่วงวันนี้พีเซนต์เต็มตาเต็มปากเต็มคำเลยวันพรุ่งนี้พอวันนี้คุณได้พีออเดอร์แล้วนะแต่วันพรุ่งนี้ไม่พีออเดอร์แล้วพรุ่งนี้เซลล์จริงนะหมดแล้วก็หมดเลยแต่ว่าคนที่พรีออเดอร์วันนี้ได้ของแน่นอน 100% ไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครไม่เหนื่อยด้วยแล้วได้ของดีอย่างแน่นอนนะครับนี่ผมก็พยายามสรรหามา
ส่วนวันเสาร์เนี่ยอย่าลืมนะผมฝากไว้เลยนะวันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องของตะกรุดหนังเสือนะครับของหลวงพ่อเปลื้องหลวงพ่อเปลื้องเป็นใครน่าสนใจขนาดไหนท่านผู้ชมวันเสาร์นี้มีให้ท่านผู้ชมรับรู้แน่นอนแล้วก็พร้อมกับวัตถุมงคลชุดพิเศษที่ทางกรรมการของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยท่านมอบให้ผมเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยผมเอาตัวอย่างมาแล้วนะรูปเหมือนเนื้อแร่อุดผงกับสมเด็จองค์ปฐมรุ่นแรกผมเอามาแล้วนะแต่มีจำนวนหนึ่งเท่านั้นเองจะแบ่งบูชากันวันเสาร์นี้นะต้องคอยติดตามรับชมด้วยนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยได้มาแล้วเหรียญ5เกจิอาจารย์สายจันมั่นพุทธโตนะครับซึ่งประกอบพิธีพุทธาภิเษกเมื่อปี2510กว่าเราได้มาแล้วแล้วก็ยังมีของดีๆวันเสาร์นี้ที่ผมจะเอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของหลวงพ่อพุธวัดสุนทสโรวัดกลางบางพระสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อน้อยนะฮะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสัตทองนะครับคนเนี้ยไม่ธรรมดาและของดีของท่านวันนี้ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วลากลาตาเดียวแกะพระราหูนะครับทรงเสมาของท่านวันเสาร์นี้รอได้เลยคนที่บูชาคนที่มีปัญหาเรื่องของดวงโดยเฉพาะราหูทับราหูเล็งไม่ต้องห่วงอีกต่อไปบูชาอันเนี้ยเก็บไว้ติดตัวแล้วใช้ได้ตลอดนะครับเป็นของหลวงพ่อพุธนะครับอันนี้ดั้งเดิมเลยนะฮะแต่หลังเนี่ยเขาจะไม่จานนะเป็นตัวที่ไม่จานเป็นเวอร์ชั่นที่ไม่ได้จานก็เป็นช่วงปลายชีวิตของท่านแล้วแต่ก็เสกแน่นอนแล้วก็ประกอบพิธีมาอย่างแน่นอนแล้วก็มีตัวเก่าให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมผมก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรและหลวงพ่อพุธท่านเก่งอย่างไรทำไมเหรียญของท่านต้องนั่งทับลูกระเบิดทับปืนด้วยแล้วของดีของท่านมีอะไรบ้าง นอกจากวัวธนูที่ท่านผู้ชมได้ไปและก็เหรียญกะลาแกะพระราหูเราหาหลวงพ่อน้อยวัดศรีสาทรไม่ได้เราจะใช้ของใครแทนได้บ้างนะฮะวันนี้ผมได้เตรียมมาให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับวันเสาร์นะคืนวันเสาร์นะครับติดตามรับชมกันได้เลยนะครับอ้าวเวลาเหลืออยู่อีกไม่มากนักตอนนี้นะเหลืออยู่อีกไม่มากก็ฝากตรงนี้ไว้แล้วกันนะฮะตอนตะกี้ช่วงนี้มีคนรายงานมาว่าสัญญาณเน็ตมันจะหลุดบ่อยคือมันขาดบ่อยนะสัญญาณเน็ตเนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดนึงว่ามันมีอยู่2ทางคือทางที่ส่งกับทางที่รับคือบางทีทางที่ส่งเนี่ยส่งสมูทแต่ทางที่รับสัญญาณไม่ดีก็จะขาดตอนเหมือนได้เหมือนกันส่วนทางต้นสายที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยทางทีมงานของเราบอกว่าตะกี้หลุดทีนึงนะฮะที่เหลือตอนนี้ก็สมูทหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกระตุกคงจะไม่มีคงจะมีที่ภาคสัญญาณของ Wi-Fi ของท่านผู้ชมนั่นแหละอาจจะมีปัญหาบ้างก็มีการสลับกันบ้างแล้วก็ช่วง2-3 วันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของสัญญาณเน็ตเครือข่ายนะครับหลายเครือข่ายเลยมีปัญหานะไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรกับการประกาศหรือเปล่าแล้วมันก็สัญญาณมันหลุดขาดวันเนี้ยทั้งวันเลยนะเยอะด้วยนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับก็ท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมไลฟ์สดของเราได้นะวันเสาร์คืนวันเสาร์คืนวันอังคารและก็คืนดีๆอย่างนี้คืนวันพระรหัสบดีทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand ของเราด้วยนะครับผมนะเอ้านะมีเวลาเหลืออยู่หน่อยนึงต้องขอขอบคุณก่อนนานๆนะขอบคุณทีนึงนะเหลืออยู่ตรงนี้นะท้ายชั่วโมงตรงนี้ต้องขอขอบคุณที่สารพระเครื่องพุทธคุณนะครับของพี่จุลศรีด้วยหน้าปกนี่เลยเทศกาลนะสักการะบูชานะสมเด็จหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะฮะที่วัดอินทรวิหารนิสารพระเกจินะครับของพี่เปียกพี่ติ๊กนะครับขอบคุณมากๆเลยนะส่งมาให้โดยตลอดเลยแล้วก็นิสารพระเครื่องมรดกพระเครื่องนะครับของพี่จาทวีวงศิษย์นะอันนี้นะฮะขอบคุณมากครับผมนะแล้วก็อันนี้นะฮะนิสารพระเกจิแห่งสยามนะครับของพี่วิชานะครับขอบคุณมากๆเลยจัดส่งมาให้แล้วก็เป็นแรงใจให้กับรายการของเรามาโดยตลอดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะที่อยู่ข้างหน้านี้ผลิตภัณฑ์ของ MTI นะครับเครื่องสำอางดีๆของคนไทยนะครับผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ 100% ของท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีนะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้มีสิทธิบัตรถูกต้องได้รับมาตรฐานอย.ได้รับมาตรฐานอุตสาโรงงานอุตสาหกรรมครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างไม่มีปัญหาถ้าได้ของแท้ทานแล้วท่านผู้ชมจะเข้าใจ1เม็ดตื่นนอนตอนเช้านะ1เม็ดทานเลยพร้อมกับน้ำทานน้ำมากๆแล้วค่อยรับประทานอาหารต่อนะครับประมาณ1เดือนเห็นผล
มันติดอย่างเดียวแน่นอนว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องมีเป็นผู้คนที่มีวินัยในการที่จะมีความตั้งใจในการที่จะทานจริงๆจะเห็นผลแล้วก็ผลิตภัณฑ์เลดยิดไลท์นะกระปุกสีแดงนะของท่านอาจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์หลังอาหารเช้า1เม็ดเห็นผลทุกวันของดีก็ตัวนี้เนี่ยจะไปจับเรื่องของคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะครับอะไรเอ่ยจระเข้มีโปร2ขวดแถม1ขวดเล็กช่วงนี้ใช่ไหมเท่าไหร่เอ่ยสองขวดละ1,500พิเศษราคา400บาทก็ 3,000 บาทได้2กระปุกแถมขวดเล็ก30เม็ดอีก1กระปุกพิเศษช่วงสัปดาห์นี้เท่านั้นใช่ไหมฮะสัปดาห์นี้เท่านั้นเดี๋ยวทีมงานต้องไปโพสต์เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีวันเสาร์นะครับนะต้องขอขอบคุณมากนะครับผมเอาเอาละครับต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สัญญาณหลุดบ่อยก็ต้องขออภัยด้วยขออภัยแทนเครือข่ายทุกเครือข่ายครับผมไม่ใช่มีแค่ของ 2AS หรือ 3BB เท่านั้นมันเป็นอะไรไม่รู้วันนี้ขาดทุกเครือข่ายเลยนะสงสัยเนี่ยคนจะแห่ติดตามรับชมนะการประกาศของศาลรัฐธรรมนูญมั้งเป็นอย่างนี้นะก็ทำใจนะเป็นไปอย่างนี้นะครับทุกอย่างก็เราเชื่อที่ตามศาลนะเราผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ไปตามคำสั่งศาลก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ขาดของเขาแล้วนะครับตามนั้นนะครับต้องขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมใครจองอะไรก็สอบถามมาได้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เหลือตัวรายการไหนจะไปโพสต์ให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของกันก็แล้วกันส่วนวันพรุ่งนี้โพสต์แน่นอนเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดจะได้เห็นกันรายละเอียดชัดเจนทุกอย่างเลยก็จะเหลืออยู่30กว่าเหรียญเท่านั้นเองท่านผู้ชมสนใจรีบจองเลย300บาทเท่านั้นนะก่อนที่จะไม่มีให้จองในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการสดๆนี้ได้นะทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจของทาง Channel 8ด้วยนะครับวันนี้ผมวิทย์รัตนศิลป์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ